สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูข้าวเหนียวแดงสูตรโฆษณาบอกเลยว่าหอมหวานอร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามานึ่งข้าวเหนียวกันเลยครับข้าวเหนียวเคี่ยวงูเก่า1กิโลนะครับผมก็นำไปแช่น้ำก่อน4ชั่วโมงนะครับให้เขาอิ่มน้ำนะครับแล้วก็นำมานึ่งนะครับเราจะนึ่งข้าวเหนียวของเราอยู่ที่30นาทีนะครับในรอบแรกนะครับให้เราทำรูระบายไอ้น้ำขึ้นมาที่ข้าวเหนียวนะครับเขาจะได้สุกแบบทั่วๆนะครับแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวครบ30นาทีนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เรามาพลิกกลับด้านข้าวเหนียวครับแล้วนึ่งต่ออีก10นาทีนะครับเพื่อนแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวครบเวลานะครับขั้นตอนนี้เราปิดแก๊สเลยครับแล้วก็พักข้าวเหนียวของเราให้เย็นตัวกันนะครับแล้วเราไปทำขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาลสำหรับทำข้าวเหนียวแดงกันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว600กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะหัวกะทิ500มิลลิลิตรหรือครึ่งกิโลนะครับแล้วก็ให้เราเปิดไฟนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการเคี่ยวนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เราเคี่ยวจนน้ำตาลมะพร้าวนะครับละลายเข้ากับน้ำกะทิเลยนะครับและให้เขามีความข้นคล้ายๆกับนมข้นเลยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เราคนอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าหยุดมือนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้เราก็เคี่ยวน้ำกะทิกับน้ำตาลเข้ากันนะครับจนเขามีความข้นเหนียวคล้ายๆกับนมข้นแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำข้าวเหนียวที่เราพักไว้จนเย็นตัวนะครับมาใส่ลงไปเลยครับและให้เราหรี่ไฟมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับใส่ข้าวเหนียวลงไปนะครับก็ให้เราใช้ไม้พายยีข้าวเหนียวของเราให้แยกตัวเป็นเม็ดๆออกจากกันนะครับอย่าให้จับตัวกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็ให้เรากวนข้าวเหนียวของเราต่อไปจนกว่าข้าวเหนียวของเราจะได้ที่นะครับจนข้าวเหนียวของเราเปลี่ยนเป็นสีข้าวเหนียวแดงนะครับเพื่อนๆเมื่อเรากวนข้าวเหนียวของเราได้ที่นะครับข้าวเหนียวของเราจะมีความหนืดนะครับและจะมีการไหลลงมาจับตัวกันแบบช้าๆนะครับในขั้นตอนการกวนข้าวเหนียวแดงจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามากวนข้าวเหนียวแดงกันให้เสร็จเลยครับเราก็กวนข้าวเหนียวแดงเราจนมีความหนืดแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เรานำข้าวเหนียวแดงเรานะครับเทลงใส่ถาดเลยนะครับผมก็ใช้เป็นถาดสี่เหลี่ยมขนาด10คูณ10นิ้วนะครับก่อนเราเทขนมใส่ถาดนะครับให้เราชะโลมน้ำมันไปที่ถาดของเราบางๆนะครับแล้วก็ให้เราเกี่ยข้าวเหนียวแดงเรานะครับให้เต็มถาดเลยครับแล้วก็ใช้ไม้พายของเรานะครับเกี่ยหน้าข้าวเหนียวแดงเราให้เรียบเสมอกันเลยนะครับให้ดูสวยงามเลยนะครับเพื่อนแล้วก็ให้เราพักข้าวเหนียวแดงเราให้เย็นตัวนะครับก่อนที่จะมาตัดแบ่งเขาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วก็โรยงานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวเหนียวแดงสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นเมนูขนมไทยที่หอมหวานอร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมยามว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้